งานแสดงสินค้า Thailand Mega Show 13-21 มกราคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานียอดบริจาคทะลุเป้า800ล้านแล้วจ้ะตูนวิ่งด้วยความสุขของคนทั้งชาติจตุพรนอนคุกต่อ1ปีคดีหมิ่นอภิสิทธิ์ปิดฉากชีวิตนักการเมืองถูกตัดสิทธิ์10ปีตามมาของขวัญปีใหม่จากแบงก์รัฐมอบกันสดๆสำหรับลูกหนี้ดีกระทำตัวไม่ผิดนัดหวย30ล้านครูออกมาท้าตำรวจเข้าเครื่องจับเท็จกันเอาไหมผบ.ตร.ย้ำตำรวจยุคใหม่ต้องผมเกรียนไม่นั่งไฟห้างไม่ยืนเท้าเอวทำตัวให้เรียบร้อยพบกับอัญชลีพรกุสุมวรเทพสุวัฒนพิมพ์ในนิวอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับเข้าสู่นิวอรุณสวัสดิ์ครับเช้าวันนี้นะครับเช้าวันศุกร์เตรียมตัวนะครับเช้าวันศุกร์ที่15ธันวาคมใช่ไหมเตรียมอะไรบอกมาเดี๋ยววันนี้14หรือ15 15แล้วเตรียมอะไรบอกมาเตรียมสั่นดูรอยยิ้มเตรียมสั่นเขาบอกว่าจะหนาวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วคุณเข้าไปดูนี้เดินมายังเหงื่อตกกีบอยู่เลยอ่ะคุณเข้าไปดูเม้นท์แบบเวลาที่อุตุบอกว่าประเทศไทยจะหนาวอ่ะไม่ต้องดูครับเพราะว่าคำแรกที่ผมรู้สึกเลยพออุตุพูดผมว่าขอให้มันมาจริงเถอะโอ้โหคอมเมนต์มันมากเลยนะคะเวลาที่อุตุนิยมวิทยาบอกประเทศไทยจะหนาวขึ้นหนาวขึ้นขำจริงๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าขอบคุณมากเลยนะคะขอบพระคุณแฟนๆรายการของเราที่ตั้งใจมากถ่ายรูปบ้านถ่ายรูปหิมะกำลังตกแถวบ้านก็เมื่อวานคุณอัญชลีพรไงก็อ่านว่าเนี่ยโซลบ4ที่นั่น22ที่นี่8อะไรอย่างเงี้ยแฟนรายการก็ทยอยส่งรูปมาหลายๆคนส่งไม่เป็นเผอิญส่งเป็นแค่ทางไลน์ผมก็เข้าไปดอดไปดูอ้อมีรูปส่งมาด้วยบอกเนี่ยตามที่คุณอัญชลีพรบอกเลยนะช่วยเอาแชร์ภาพหน่อยภาพที่จะได้เห็นต่อไปนี้ไม่ต้องเตรียมสั่นครับสั่นแน่นอนสั่นดึกๆๆๆๆๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักจะได้ดูภาพมาให้ดูใจเย็นๆที่สวิสนะฮะพี่ตูนจะสั่นไหมเนี่ยพี่ตูนขึ้นเหนือแล้วนะเพราะว่าอุตุบอกว่าจะหนาวอะระดับนี้นะเหงื่อแตกขนาดนี้ไม่กลัวหรอกแต่รอบนี้อากาศหนาวจะมาที่อีสานก่อนวันนี้พรุ่งนี้จะเข้าอีสานก่อนแล้ววันที่17จะเริ่มแผ่มายังเหนือกับกลางตามลำดับเขาโทรมาคอนเฟิร์มแล้วใช่ไหมแต่ก็ดูเป็นไปได้นะเขาบอกว่าปีนี้มองโกเลียกับจีนหนาวเป็นพิเศษแต่ของเรานี่นะฝนตกมา3วันแล้วโอ้เมื่อวานนี้มีข่าวด้วยนะครับว่าฝนหลงฤดูที่ตกมาทำให้เกิดอุบัติเหตุจราจรหลายที่เลยอ๋อนึกว่าทำให้ลานเบียร์เจ๊งไม่เจ๊งหรอกคุณเพราะว่าคนไทยรับได้อยู่แล้วลานเบียร์ปลายปีไม่เคยมีอากาศหนาวมานานมากกินมันทั้งเหนียวๆและเปียกๆนี่แหละครับกินมันอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงพี่โน้ตนะคะตอนนี้800แล้วจ้ะไม่ใช่800ธรรมดา814ล้านครับ814ล้านแล้วฟิตมากเลยออกวิ่งตั้งแต่ 3:40 ถูกต้องตอนนี้อยู่วังเจ้าจังหวัดตากแต่ยังไม่ให้ดูเดี๋ยวค่อยดูเรื่องดีๆเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนคุณดิตัดฉับกลับมาดูหน้านะครับกลับอารมณ์แทบไม่ทันนะครับเมื่อวานนี้นะครับศาลอาญารัชดาอ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาก็แปลว่าชั้นสุดท้ายแล้วในคดีที่นายจตุพรพรหมพันธุ์ถูกคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะฟ้องว่าปราศัยบนเวทีของเสื้อแดงและมีลักษณะส่อให้เกิดการดูหมิ่นเกลียดชังคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจตุพรพรหมพันธุ์เมื่อวานนี้มาน้ำหนักลดไปตัวเขาบอกเองกิโลตัวเขาบอกเองว่าตอนนี้น้ำหนักเขาลดไป28กิโลอยู่ในคุกมากี่เดือนละตั้งแต่กรกฎาคมกรกฎา20กรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวา5-6เดือน6เดือนน้ำหนักลดไป28กิโลครับคุณจตุพรนี่เป็นทั้งหมอนรองกระดูกเป็นทั้งเบาหวานนะคะสับสนนิดหนึ่งคือที่จะทราบกันโดยทั่วไปก็คือว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยแกไม่เคยฟ้องใครข้อหาหมิ่นประมาทน้อยมากแต่คุณจตุพรเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ฟ้องทีนี้ที่ติดคุกอยู่เนี่ยที่ติดคุกตั้งแต่กรกฎาคมอันนี้คดีใครฟ้องเอารอบที่ติดอยู่นะไม่เกี่ยวกับเมื่อวานก็คุณอภิสิทธิ์ฟ้องเช่นกันอันนี้ภาพเก่านะภาพใหม่ยังไม่มาเดี๋ยวภาพใหม่มาหน่อยคุณอภิสิทธิ์ฟ้องเช่นกันนะครับคุณอภิสิทธิ์ฟ้อง
อันนั้นฟ้องเรื่องอะไรรอบที่แล้วก็ฟ้องเรื่องของหมิ่นประมาทเช่นกันคือคุณจตุพรเนี่ยไปพูดบนเวทีเสื้อแดงหาว่ากรณีที่มีม็อบไปล้อมกระทรวงมหาดไทยและทุบรถจนกระดาษคุณนิพนธ์พร้อมพันธ์เกือบจะตายนะเป็นการจัดฉากของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพื่อให้คนเสื้อแดงถูกดูหมิ่นเกลียดชังแล้วบอกว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้อยู่ในรถด้วยและที่สำคัญที่สุดบอกว่าในขณะนั้นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีส่วนร่วมในการปราบคนเสื้อแดงนั่นก็คืออันเก่าอันเก่านะคุณอภิสิทธิ์ปราบคนเสื้อแดงแล้วก็จัดฉากให้คนเสื้อแดงไปจัดฉากว่ามีคนเสื้อแดงไปล้อมที่กระทรวงมหาดไทยแล้วคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้อยู่ในรถด้วยนะจนคุณอภิสิทธิ์งงว่าอ้าวตกลงผมไม่ได้อยู่ในรถเหรอนั่งสั่นอยู่ตั้งนานตกลงที่จตุพรพูดถูกใช่ไหมผมไม่ได้อยู่ในรถใช่ไหมคุณอภิสิทธิ์งงอยู่ระยะใหญ่ๆเลยนะอันนั้นน่ะถูกฟ้องแล้วจนชั้นฎีกามีคำตัดสินให้จำคุก1ปีส่วนอันเมื่อก็ติดอยู่นี่ใช่ไหมที่ติดอยู่เนี่ยที่ติดอยู่ตั้งแต่20กรกฎาคมนั่นแหละอันนั้นคือไปบอกว่าคุณอภิสิทธิ์จัดฉากนี้เอาง่ายๆส่วนคดีที่ตัดสินเมื่อวานในชั้นฎีกาเป็นอีกหนึ่งการปราศัยนะครับที่เป็นการปราศัยของจตุพรนี่แหละของจตุพรพรหมพันธ์มีเนื้อหานะครับว่านะคุณอภิสิทธิ์ประวิงเวลาในการนำหนังสือขออภัยโทษนายทักษิณชินวัตรยื่นต่อสำนักราชเลขาธิการนี่พาดพิงนะมันมีเนื้อหาหมิ่นเมย์มากนะครับมีเนื้อหาหมิ่นเมย์นะครับในคำตัดสินของศาลก็มีคำว่าหมิ่นเมย์นะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้เมื่อถึงศาลฎีกาศาลพิเคราะห์จากพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงค่ะแต่นะครับเมื่อวานนี้เป็นการตัดสินที่ลดโทษให้นะชั้นต้นกับชั้นอุทธรณ์นี่ตัดสินมาจำคุก2ปีเมื่อวานนี้เป็นคำตัดสินนะครับให้จำคุก1ปีก็ลดลงมาครึ่งนึงเลยทำไมถึงลดอ่ะฮะก็ในชั้นนำสืบในชั้นฎีกาเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีว่ากันว่าในทางนำสืบของจตุพรในชั้นฎีกายอมรับว่าพูดจริงไปสารภาพในชั้นฎีกาว่าได้กล่าวถ้อยคำจริงที่ศาลล่างพิพากษามานั้นน่ะตอนนั้นจัดไป2ปีพอมาถึงฎีกาไปยอมรับสารภาพก็เลยลดลงมาความผิด2กระทงนะฮะก็เลยกระทงละ6เดือน2กระทงก็รวม12เดือนก็เลยมีการแก้ไขในชั้นฎีกาลดโทษเพราะมาสารภาพในชั้นฎีกาค่ะครับนะฮะนั่นก็คือแล้วโทษเนี่ยนับต่อด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่คุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยติดคุกมาแล้วประมาณครึ่งปีเพราะฉะนั้นก็จะติดคุกต่อไปอีกประมาณ1ปี6เดือนค่ะรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยจะไม่ให้คนที่ถูกตัดสินจำคุกเกินกว่า1ปีมีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งนะคุณต้นเพราะฉะนั้นตีความได้ว่าจตุพรพรหมพันธ์จากนี้เป็นต้นไปสมมุติว่าไม่มีคดีอะไรเพิ่มเติมนะอีก1ปี6เดือนออกจากคุกเนี่ยจตุพรก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเล่นการเมืองเป็นเวลา10ปีค่ะก็เท่ากับว่าปิดจบฉากปิดฉากป่ะปิดฉากเลยค่ะปิดฉากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ผู้ก็พูดนะคุณต้นในบรรดาคนเสื้อแดงในบรรดานักสู้เนี่ยถ้ากลุ่มของคุณจตุพรน่ะเขาก็ยอมรับคุณจตุพรนะคือเป็นคนที่โดนเยอะที่สุดนะถ้าว่ากันไปแล้วนะบาดแผลเยอะที่สุดเอาดูตอนนี้นะคนที่อยู่ข้างนอกทั้งคุณเหวงคุณธิดาเต้นคุณณัฐวุฒิสามคนที่เด่นๆส่วนคนที่อยู่ข้างในก็มีจตุพรพรหมพันธ์ยศวลิศชูกรมอลิสมันพงเรืองรอง อย่างเงี้ยนะถ้าดูไปแล้วเนี่ยจตุพรพรหมพันธ์นี่เจ็บหนักสุดนะเจ็บหนักสุดเจ็บหนักสุดแล้วก็สู้มาโดยตลอดเล่นนะเล่นจริงเจ็บจริงอะแล้วไม่เคยได้เป็นอะไรด้วยถูกนี่คือประเด็นไงไม่ได้เป็นใช่จตุพรเนี่ยน้อยอกน้อยใจมาตลอดพูดว่าอะไรเป็นนักรบใช่ไหมนักรบย่อมมีบาดแผลแต่นักรบมักจะพกบาดแผลไปต่อคิวที่สุดท้ายเลยถูกกว่าจะได้รับอะไรถูกแล้วก็เป็นเรื่องกระแนะกระแหนเป็นเรื่องที่แกก็น้อยเนื้อต่ำใจทักษิณชินวัตรเองเนี่ยเคยรู้ถึงความน้อยเนื้อต่ำใจของจตุพรพรหมพันธ์เคยปาสายมาที่โบนันซ่าเขาใหญ่จำได้ไหมโบนันซ่าเขาใหญ่ตอนนั้นที่มีชุมนุมกันเมื่อตอนปี2555 25กุมภาพันธ์พูดถึงคุณจตุพรที่ตอนนั้นไม่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีในขณะที่ณัฐวุฒิไสยเกลือเนี่ยถ้าปี55ใช่ใช่ใช่
ถูกเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีถูกคุณทักษิณตอนนั้นเนี่ยปอบประโลมจตุพรและให้ความหวังด้วยซ้ำไปว่าเขาคือน้องรักแล้วเขาเป็นคนที่มีอนาคตไกลค่ะพี่น้องครับพี่น้องคงสงสัยว่าเอ๊จตุพรเนี่ยเป็นคนที่เป็นน้องที่ผมรักมากคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่เทให้กับพี่น้องคนเสื้อแดงที่สุดแต่ทำไมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีผมขอบอกกับพี่น้องนะที่นี้ว่าคนเสื้อแดงที่เหมาะสมเป็นรัฐมนตรีมากที่สุดชื่อจตุพรครับแต่ว่าเพราะผมรักจตุพรผมมีวิธีที่จะตอบแทนและใช้หนี้จตุพรผมขอเวลาในการที่จะใช้หนี้จตุพรแต่จตุพรเป็นคนดีที่มีอนาคตไกลครับขอบพระคุณมากครับนั่นก็คืออดีตที่ผ่านไปเมื่อ5ปีก่อนนะครับวันที่นายณัฐวุฒิสายเกลือแหกโผทุกโผเข้ามาเป็นรัฐมนตรีในขณะที่จตุพรพรหมพันธุ์หลุดโผจากการเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับผมรักคุณจตุพรผมมีวิธีที่จะตอบแทนและใช้หนี้จตุพรผมขอเวลาในการใช้หนี้จตุพรจตุพรเป็นคนดีที่มีอนาคตไกลครับครับเมื่อวานนี้คนที่ไปให้กำลังใจคุณจตุพรก็มีลูกกับเมียนะคะครับนะฮะคุณผู้ชมลองดูก็แล้วกันอีกคนหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ส่งทนายไปมอบเอกสารแก้ข้อกล่าวหาในคดีร่วมกันทุจริตฟอกเงินของกรุงไทยนั่นก็คือนายพันทองแท้ชินวัตรลูกชายของนายทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ให้ทนายนายชุมสายศรียาภัยเข้าพบกับพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดีดีเอสไอเพื่อยื่นเอกสารประกอบการแก้ข้อหาและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพันทองแท้นะครับซึ่งชุมสายเนี่ยเขาก็มาถึงเขาบอกว่าโอ้ยเนี่ยมาแล้วอยู่ในกรอบเวลา60วันตามที่กฎหมายกำหนดเป๊ะและไอ้ข่าวที่บอกว่าโอ้จะเลื่อนขอยื่นหนังสือไปอีก15วันอีกเดือนนึงอะไรเงี้ยไม่จริงหรอกเขาก็ไม่จริงไงก็มาแล้วไงมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าพนักงานสอบสวนยังต้องสงสัยหรืออยากจะได้พยานเพิ่มเติมนายพันทองแท้ก็ยินดีแล้วก็ประสงค์จะสู้คดีตามกระบวนการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ด้วยนะครับอันนั้นก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีการวิตกกันว่าในกลางปีหน้าคดีจะหมดอายุความมันจะไปถึงจุดนั้นไหมคะไม่ละนี่คือคดีเดินหน้าแล้วนะเข้าสู่กระบวนการแล้วเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาให้ยื่นหนังสือเอกสารหลังจากนี้ก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ดำเนินการสั่งสู้กันในชั้นศาลต่อไปตอนที่จะส่งฟ้องศาลต้องมีตัวจำเลยไหมคะต้องสิคุณและถ้าจำเลยไม่อยู่อ่ะอย่าพึ่งขนาดนั้นแต่ว่าพิจารณารับหลังได้แล้วไงอ๋อมันก็จะเดินหน้าไปตามกระบวนการนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าหมดอายุไม่มีความหมายแล้วไม่มีละเพราะว่าตอนนี้มันเดินหน้าไปทุกสิ่งทุกอย่างไอ้ที่บอกหมดอายุความปีหน้านะถ้าเลือกตั้ง61จริงๆนะเลือกตั้งพฤศจิกนะหรือว่าไป62ตามที่ทุกคนคาดหรือว่าไม่มีการเลือกตั้งเลยนะยังไงก็ไม่หมดแล้วล่ะและไอ้ที่คิดกันว่าคิดยังไงต่อล่ะเขาก็สู้กันจนหยดสุดท้ายนะก็ต้องสู้สิสามศาลน่ะเพราะอย่างคุณยิ่งรักก็สู้จนหยดสุดท้ายเหมือนกันถูกเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปศาลวันสุดท้ายนั่นเองแต่ของคุณยิ่งรักนั่นศาลเดียวเลยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะนะฮะก็เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะถ้าเราคิดว่าปีกลองทางการเมืองกำลังจะเริ่มต้นขึ้นรัฐธรรมนูญก็ออกมาแล้วกฎหมายลูกก็ทยอยออกมาจะแก้ไม่แก้อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่จริงๆเขาก็เคยบอกนะว่าเขาจะหยุดเล่นการเมืองใช่ไหมฮะก็ต้องจับตามองครับนี่ก็คือสัญญาณทั้งหมดที่ต้องประมวลกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปหยุดจริงหรือเปล่าค่ะนะคะตัดไปที่คุณตูนบ้างไปดู Facebook Live ของคุณตูนนะคะตี 3:40 นาทีออกวิ่งแล้วก็วิ่งเข้าที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากเสื้อสีได้วันนี้เสื้อสีส้มนี่อันนี้สดเลยนะครับฟ้ายังไม่สว่างเลยนะครับ6:15 นาทีวิ่งมาแล้ว2ชั่วโมงครึ่งนะแต่เซตแรกนี่เขาบอกว่ายาวมากเซตแรกยาวมากประมาณเกือบ20โลวิเคราะห์หน่อยสิทรงเดิมไหมขาทรงเดิมขาแกเนี่ยอ๋อดูดีขึ้นเออคืออย่างที่บอกพอคุณวิ่งเนี่ยนะหยุดน้อยเท่าไหร่
มันจะดีกับตัวคุณเท่านั้นไอ้เรื่องบาดเจ็บว่ากระท่งกระแทกนั่นอันนั้นเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้แต่ไอ้เรื่องที่บาดเจ็บเพราะหยุดถูกฉุดถูกดึงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้นะครับดูทรงแล้วถึงแน่นอนอีก500กิโลเมตรวันนี้วันที่15อีก10วันก็วันหนึ่งประมาณ50กิโลเมตรซึ่งคุณตูนกำลังเร่งอยู่นะฮะเพราะเดี๋ยวเขาจะต้องหยุดอีก2วันอะอย่างน้อยตามเกณฑ์ที่เขาวางไว้คือวิ่ง4พัก1วิ่ง4พัก1เนี่ยนะฮะก็น่าจะผมว่าแม่สายอะ 2,191 อะได้แน่นอนได้แน่นอนคนที่วิ่งข้างคุณตูนเนี่ยอิทธิพลสมุทรทองหรือว่าคุณป๊อกคนนี้ไม่เคยป่วยเลยนะคุณเหรออ๋ออันนี้ไอออนแมนของแท้เลยนะจริงๆเออที่วิ่งประกบกับคุณตูนมาตลอดคนนี้ไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยเป็นอะไรอ่ะเป็นนักวิ่งหรือเป็นเป็นนักวิ่งอ๋อเป็นนักวิ่งที่แกเคยวิ่งมาแล้วนี่ไงคือเป็นนักวิ่งเลยใช่ไหมเออคนนี้แกร่งจริงๆเขาดูแลตัวเองเป็นด้วยไงขนาดคนถือไม้นี่วันนี้มือตกนิดนึงนะ ไม่หรอกข้างหลังไฟคุณดูไฟ ดวงบะฮึ่มเลยอ่ะไม่ต้องอะไรมากใช่ไหมนะฮะแต่เมื่อวานนี้นะครับก็มีทั้งบรรยากาศของความสนุกสนานเพราะว่าอุ้ยสนุกมากเพราะว่าเฮียโน้ตจมูกใหญ่เขาไปอยู่ตรงนั้นด้วยแกมาแล้วก็แบบไม่ยอมลงอ่ะโดนหมอเมถากถางอ่ะสุดท้ายก็กระโผกกระเพกถึงได้รู้ว่าแกเตะบอลจนไอ้หมอลองกระดูกเข่าแกไม่มีแล้วนะโน้ตอ่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้เหตุผลที่แกไม่ลงเพราะอะไรรู้ไหมยังอุตส่าห์จะติดตลกอีกคือบอกว่าไม่เอาแล้วไม่วิ่งแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาเหนียวไข่พูดเงี้ยแกขอบริจาคกางเกงในฮะก็มีคนเอาให้เลย4ตัวไม่ตอนแรกเขาบอกให้แกกลับหน้ากลับหลังหน้า A หน้า B แต่ไม่แน่นะแกเอาตอนหลังแกได้ JPS มาได้4ตัวนะโหโฆษณายี่ห้อให้อีกผมรู้จักนะเจ้าของเนี่ยก็นอกจากคุณโน้ตอุดมไปเมื่อวานนี้มีภาพประทับใจด้วยก็นั่นก็คือนักกีฬาพาราลิมปิกของไทยคุณอัญชลีพรไปร่วมกับคุณตูนด้วยคือไม่รู้จะพูดยังไงนี่ขนลุกเลยนะคืออย่างน้อยๆเนี่ยทุกวันนี้เรายอมรับนักกีฬาเรายอมรับในผู้ที่ไม่สมบูรณ์ทางร่างกายใช่ค่ะนะฮะแต่ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมันชัดเจนมากว่าวันนี้โอกาสทางสังคมของพวกเขาควรจะได้รับการเปิดกว้างเช่นเดียวกับคนอื่นๆเช่นกันนะฮะนี่ก็คือภาพคือเดินไม่ได้วิ่งไม่ได้ข้างบนนี่บึกเลยคุณจำคนหนึ่งได้ไหมที่เมื่อกี้ถอยพระนี่ๆๆคนนี้โบกมือเนี่ยเป็นใครฮะนักกีฬาบ็อกเชียผมชื่อติดอยู่ที่ปากคนเนี้ยตอนได้เหรียญน่ะนะโอ้โหน้ำตาไหลคนดูก็น้ำตาไหลคือเขาดีใจอย่างสุดอ๋อที่ไม่มีแขนใช่ไหมคะนักกีฬาบ็อกเชียคุณผู้ชายอ่ะเดี๋ยวหาชื่อหน่อยหาชื่อหน่อยเขาเป็นนักกีฬาบ็อกเชียแล้วลงไปแบบเขาดีใจมากตอนนั้นผมจำได้ดูถ่ายทอดสดนะฮะนอกจากนี้นะอ่านชื่อกันซะหน่อยนะว่ามีใครบ้างมีอัญชยาเกตแก้วเป็นนักว่ายน้ำดาวรุ่งดีกรี1เหรียญทองอาเซียนพาราเกมเกวลินวรรณฤมลเป็นนักวิ่งเหรียญทองของพาราเกมเหมือนกันนะฮะนี่ๆๆพัทยาเทศทองนักกีฬาบ็อกเชียร์คนนี้แหละผมจำภาพเขาได้ติดตาเลยตอนที่เขาได้เหรียญทองค่ะนะคะการวิ่งของคุณตูนเนี่ยทำให้เรารักกันทำให้เรามีความสุขนะคะทำให้เราเห็นความจริงใจของบรรดาดาราว่าสัมผัสได้ดาราเนี่ยเวลาเขาทำอะไรนิดๆหน่อยๆนี่เขาได้เงินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการคืนสังคมแบบจริงใจของเขาคุณโน้ตอ่ะโน้ตจมูกโตอ่ะก็มาบรรยายสนุกกินกงกินไก่อะไรอยู่นี่แต่แกก็เลือกเวลานะแหมขึ้นเหนือเย็นเย็นใกล้จะจบแล้วชอบเชียงใหม่ไม่รู้แกมีอะไรที่นั่นปะไม่หรอกผมว่าแกก็รู้แหละทามมิ่งมันต้องเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยแล้วแกต้องโผล่มาข้างบนแกบึกเมื่อก่อนแกจะบางกว่านี้เพราะแกออกกำลังกายไม่ได้แต่ช่วงนี้ไม่ใช่บึกนะช่วงนี้ดูหนาแล้วฮะช่วงนี้ดูหนาออกกำลังกายไม่ได้นะคะก็บอกว่าไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาขอกกน.ก็มีคนเอากางเกงในมาให้4ตัวนะฮะแต่ว่าถ้าเข้าไปดูใน Facebook แล้วจะสนุกมากบางคนก็บอกให้ผ่านเซเว่นก็ลงไปซื้อกางเกงในกระดาษใส่ก่อน อันนั้นก็คือภาพของเขาเรียกอะไรบรรยากาศทั้งสนุกทั้งขำทั้งฮาแล้วก็ทั้งซึ้งแต่ทีนี้ขอแก้วด้วยเขาขอแก้วเขาลดการใช้พลาสติกไอ้แก้วเยตินี่มันคืออะไรผมไม่รู้จักจริงๆที่แกบอกว่าคนไทยร้อยละ90รับรองว่าใช้แก้วปลอมเยติมันดังมากใช่ขายตามตลาดนัดปลอมทั้งนั้นอะไรอ่ะเนี่ยเยติปาร์ตี้อะไรเนี่ยปลอม
เหรอใช่ชอบใช้ของปลอมกันในชีวิตผมไม่เคยรู้จักเลยว่าแก้วเยติคืออะไรไปเดินที่ตลาดนัดทุกที่มีของปลอมขายอ๋อแล้วพี่โน้ตบอกเหรอมั่นใจว่าคนไทยใช้ของปลอมมั่นใจว่าคนไทยใช้ของปลอม 90% ซึ่งไม่ควรเลยแล้วก็มีคนเอามาให้แกบอกเอา4ใบก็มากันจริงๆแล้วก็คุณโน้ตก็แลกไลน์กับคนเอามาให้นะบอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าให้ไปดูฟรีค่ะผู้ชายผู้หญิงไม่เห็นตอนนั้นแลกไลน์อ่ะก็อาจจะมีผู้หญิงด้วยแกมีบรรยากาศอะไรก็เยอะฟังลีลาเขาหน่อยขณะนี้อุดมใต้พานิชรายงานจากหน้ารถปอเต็กตึงนะครับพี่ตูนได้เข้าไปปัสสาวะนะครับหลังจากที่เรียกไม่วางเลยครับไม่วางเรียบร้อยแล้วครับรถไลฟ์ออกได้เลยไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยยาวๆเลยครับไปเลยครับอ้าวครับผมตอนนี้อุดมฮะถูกทีมงานองครักษ์ของเราแกล้งนะครับโดยการให้ลงไปวิ่งนะฮะแล้วก็บอกให้รถแพร่ภาพของเราวิ่งไปเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เหลืออีกประมาณสักกิโลนะโดนัทน่าจะ3โลกว่านะอยู่ใช่ไหมแหมปาดสาวะทีมงานหมั่นไส้เอาวัดเอาไม้วางเอาไม้วางแล้วก็ออกรถเลยแกล้งไงวิ่งตามไม่ทันสุดท้ายหน้าตาตื่นเลยนะลึกลักเอาไงดีว่ากรูวิ่งได้สักพักขึ้นมอไซค์ครับค่ะขึ้นมอไซค์นะแกบอกว่าแกเจ็บหมอรองกระดูกไม่มีแล้วไอ้ที่เนี่ยที่เขาอะค่ะไปหมดแล้วครับส่วนความนิยมในตัวคุณตูนไม่ใช่เฉพาะแค่ในเมืองไทยนะต้องบอกว่าทั้งโลกจำได้ไหมเจมี่วาร์ดี้กองหน้าเลสเตอร์ก็เคยส่งข้อความมาให้ตูนแต่นั้นไม่แปลกเพราะว่าเจ้าของทีมคือคิงพาวเวอร์หรือรวมไปถึงนักวิ่งที่เป็นนักวิ่งมาราธอนนักวิ่งของโลกก็เคยส่งข้อความให้ตูนนี่ก็อีกครั้งหนึ่งแต่อันนี้เป็นคลิปเลยครับเป็นคลิปของชาวต่างชาตินี่คุณอย่างที่เห็นเลยนะเขาก็ส่งมาให้กำลังใจตูนบอดี้สแลมและทีมงานนะครับก็ข้อความประมาณว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยอะนะก็พี่ตูนครับอยากจะบอกว่าไม่เฉพาะแค่คนไทยที่เป็นกำลังใจให้หลังจากมีโอกาสแชร์เรื่องราวของพี่ให้คนหลากหลายเชื้อชาติจากทั่วทุกมุมโลกแล้วพวกเขาก็อยากทำอะไรสักอย่างให้พี่ด้วยเช่นกันก็เลยไปทำวิดีโอนี้มาไงอ่ะลองดูครับดิทูนซูซูเธอจะทำให้มันอีจิปต์มาสมัยดิทูนซูซูโพสต์ฟัชยี่เป็นตัวการ์ดสำคัญบัฟต์มอเตอร์ดิโรมาเนียดิทูซูซูดิทู頑張れ君ならできる from Japan ดิทูนซู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 มากรับประมาณมารบัวดิทูนซูซูBedia from Tunisia. Vito, Susu, держи, давай, жги. From Ukraine. Vito, Susu, Laban. From Philippines. Ah, okay. Vito, Susu, here's time is the best. Vito, Susu, Vito, Susu, gule. Susu from Malaysia. Vito, Susu.Tú puedes, dale, from Venezuela. La gente por ahí puede ser campeón. Go for it, man. Piton Susu, Piton Aran, from Armenia. Piton Susu, vamos, cabrón. México te apoya. Go for it. Piton Susu, Piton Susu. Piton Susu, keep on.Susu. Piton Susu, you can do it. I'm from Iran. Piton Susu. Piton, go for it. This is Ahmad from Saudi Arabia. Piton Susu. Vai que é sua mulher aqui no Brasil. Piton Susu. Piton Susu. From สบายดีพวกเขาว่าจากสปอร์ตโฟล่าก็เป็นกำลังใจให้การเล่นมาราธอนของพี่ตูนบอดี้แสลมสู้ๆเด้อตูนสู้ๆนะครับถึงผมไม่ได้ไปวิ่งกับพี่ที่เมืองไทยแต่ว่าผมเอาเสื้อพี่มาวิ่งด้วยที่นี่ครับสู้ๆครับพี่ตูนสู้ๆความเควพี่ตูนสู้ๆ700
ร้อยล้านเมื่อไหร่นะเจอกันครับผมครับสวัสดีครับผมนักเรียนไทยจากคูเวตนะครับฝากไปถึงพี่ตูนด้วยว่าถึงผมจะไม่ได้ไปวิ่งแต่ใจผมก็วิ่งอยู่กับพี่นะครับผมสู้ๆครับพี่ก้าวคนละก้าวครับผมสู้ๆครับพี่ตูนจากคูเวตซิตี้เชื่อว่าพี่ทำได้ครับเป็นกำลังใจให้ครับมากๆนะคะเมื่อคืนนี้ทางทีมงาน9คนละ9ก็โพสต์คลิปวิดีโอแด่เธอเวอร์ชั่น9คนละ9ไปดูกันหน่อยค่ะครับในเวลาที่มองทั้งในจิตใจก็แสนหดหู่หนทางข้างหน้าเป็นอย่างไรยังมองกลับไปอีกครั้งเมื่อรู้มองมิดที่มองเท่าไรไม่เห็นจุดจบแค่คิดยังไม่กล้าคิดจะเป็นเช่นไรนั่นก็คือเป็นคลิปวิดีโอนะครับแด่เธอเวอร์ชันคนละ9ก็เน้นไปที่ทีมงานของคุณตูนนะครับที่มาทำให้9ครั้งนี้ราบรื่นที่สุดนะไปดูไหมมีภาพภาพหนึ่งพี่ตูนอยากเป็นลีดเดอร์ด้วยค่ะจริงเหรอดิฉันไปได้มาจาก Facebook ของคุณก้อยรัชวินค่ะไหนไหนไหนยกขาด้วยท่าเดียวกันแต่พี่ตูนไม่ได้ยกแขนแค่นั้นเองใช่ค่ะ นะแล้วก็มีช่างภาพไลฟ์สดของ9คนละ9เขาเนี่ยเขาอยู่กันแบบเสือพื้นหมอนใบเนี่ยนะฮะที่เห็นนั่นน่ะหมอนแบกกล้องนะหมอน1ใบรองก้นอีก1ใบ2แล้วเออนะฮะอ่ะนั่นก็คือทั้งหมดนะครับพี่ตูนจะหันมาทางนี้บ้างได้ไหมเมื่อกี้เห็นทั้งโรมาเนียซาอุดีอาระเบียคูเวตตูนิเซียเต็มไปหมดเลยค่ะแถวบ้านผมก็พูดนะว่าอาตุงสู้สู้อาตุงสู้สู้เออตึงหนังเกี้ยจากยาววาลากอ่ะอาตุงหรือต้องสู้สู้นะเอออย่างนี้ก็ได้นะคุณตูนได้ยินค่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราภาพจากสวิสพร้อมหรือยังเอ่ยไหนส่งมาดูหน่อยอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันนะคะสักครู่ค่ะ